สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่เดอะปันวิทย์และนี่คือปันวิทย์ History ครับเรายังอยู่กับซีรีส์ The Crown of อยุธยาและนี่คือท่วงสุดท้ายของอยุธยาแล้วครับตอนที่21สมเด็จเจ้าฟ้าชัยและสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนที่พระเจ้าประสาททองจะเสด็จสวรรคตนะครับทรงเรียกเจ้าฟ้าชัยเพื่อรดองค์ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็รับแล้วก็ส่งมอบราชสมบัติให้ดังนั้นเมื่อพระเจ้าประสาททองสวรรคตนะครับเจ้าฟ้าชัยก็เลยขึ้นครองราชครับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชัยซึ่งทรงเป็นพระโอรสที่ประสูติจากพระมเหสีองค์เดิมที่เป็นชาวบ้านเนี่ยแหละครับตั้งแต่ก่อนจะครองราชสมบัติถึงแม้ว่าทรงจะโปรดเจ้าฟ้านารายณ์มากแค่ไหนนะครับแต่ลูกจากภรรยาคนแรกที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาย่อมสำคัญกว่าเสียอื่นใดแน่นอนครับพระองค์ได้ราชสมบัติโดยชอบธรรมแต่ในขณะเดียวกันเจ้าฟ้านารายณ์เองซึ่งประสูติจากพระมเหสีซึ่งเป็นเจ้านายในราชวงศ์เดิมและเมื่อพระเจ้าประสาททองครองราชพระองค์ก็มีความสำคัญมากในฐานะผู้เชื่อมระหว่างสองราชวงศ์เข้าด้วยกันดังนั้นเจ้าฟ้านารายณ์เองก็ไม่ใช่ว่าก็ปรารถนาในสเวตอยุธยาเช่นเดียวกับเจ้าฟ้าศรีสุธรรมราชาที่มองว่าตัวเองเป็นน้องก็สมควรจะได้รับราชสมบัติได้ไม่แพ้กันในที่สุดครับเจ้าฟ้าศรีสุธรรมราชาและเจ้าฟ้านารายณ์ก็จับมือกันทำการก่อรัฐประหารขึ้นครับโดยการยกไพรพลเข้าวังหลวงจับตัวเจ้าฟ้าชัยได้แล้วก็นำสมเด็จเจ้าฟ้าชัยไปประหารที่วัดโคกพระยาเจ้าฟ้านารายณ์ให้เจ้าฟ้าศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชครับเป็นสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาส่วนพระองค์ไปทรงกรมครับเป็นสมเด็จพระบวรราชากรมพระราชวังบวรสถานมงคลสถิตณวังหน้าเป็นพระมหาอุปราชนั่นเองครับสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาเนี่ยนะครับน้องชายของพระเจ้าประสาททองซึ่งน่าจะร่วมแม่เดียวกันนะฮะเป็นคนนิสัยที่ค่อนข้างเก่งมาเลเคเลและนิสัยไม่ได้ดีอยู่แล้วนับตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับแม้แต่พระเจ้าประสาททองเองยังไม่เคยไว้วางใจน้องชายคนนี้เลยและเห็นว่านิสัยคงจะแย่มากนะฮะชนิดเอามาทำราชการอะไรไม่ได้เลยอันนี้ไม่รู้คิดมากก็ผู้เขียนพงศาวดารจะเขียนเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ผมก็พูดตามพงศาวดารไปพระเจ้าประสาททองเนี่ยถึงจะให้ไปตั้งตำหนักไปใกล้วัดและให้ทำหน้าที่เพียงเดียวครับคือการปรนนิบัติวัดปรนนิบัติพระสงฆ์ในวัดนั้นเพราะคิดว่าการทำกิจทางศาสนาจะช่วยขัดเกลาจิตใจน้องชายคนนี้แต่ปรากฏว่าพระศรีสุธรรมราชาก็ทำไปงานๆล่ะครับทำตามหน้าที่ไม่ให้พี่ว่ะเพราะว่าถึงแม้พระองค์จะถวายพัตตาหารเลี้ยงดูพระตลอดแต่พระองค์ก็คบหาแต่พวกนักเลงกินเหล้าเมายาเป็นซะส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วการอยู่ใกล้ชิดวัดก็ไม่ได้ทำให้พระองค์ดีขึ้นแม้จะทำบุญกุศลก็ทำเพียงแค่ตามหน้าที่ที่ถูกสั่งมาเพราะว่าถ้าไม่ทำอาจจะตายได้ก็กลายเป็นว่าไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือมีจิตใจที่อยากจะทำจริงๆการขัดเกลาใดๆก็เลยไม่เกิดขึ้นครับเมื่อพระศรีสุธรรมราชาครองราชแรกๆมันก็ดูดีฮะแต่สักพักมันก็ออกลายคือคนนิสัยเดิมฮะยังไงมันก็แก้ไม่ยากหรอกข้าหลวงใกล้ชิดล้วงแต่เป็นพวกข้าพวกนักเลงโตที่เลี้ยงไว้แต่เดิมพอมียศถาบรรดาศักดิ์ก็กลางไปทั่วราชสำนักเลยครับกลายเป็นว่าราชกิจบ้านเมืองส่วนใหญ่กลายเป็นหน้าที่ของเจ้าฟ้านารายณ์ที่เป็นกรมพระราชวังบวรหรือวังหน้าต้องมาเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินคุณนางทั้งหลายก็ต้องไปเฝ้าที่วังหน้าเจ้าฟ้านารายณ์เองก็ไม่พอใจนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพระองค์และโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมของพระศรีสุธรรมราชาที่เอาแต่กินเหล้าเมายาและเล่นสนุกไปวันๆยิ่งทำให้ทั้งสองเริ่มขัดแย้งกันมากขึ้นแต่ก็ยังหาจุดแตกหักกันไม่ได้ครับจริงๆแล้วเจ้าฟ้านารายณ์ไม่ได้อยากให้พระศรีสุธรรมราชาเป็นกษัตริย์นะครับพระองค์อยากเป็นเองแต่ว่าเวลานั้นพระองค์จะเป็นต้องอาศัยการก่อรัฐประหารพระองค์ต้องอาศัยการสนับสนุนค่อนข้างเยอะพระองค์ก็เลยทำทีว่ายกให้เสด็จอาไปก่อนวันหนึ่งครับพระศรีสุธรรมราชาน่าจะเสด็จมาวังหน้าไม่รู้เรื่องอะไรแหละมาพูดคุยกับสมเด็จเจ้าฟ้านารายณ์แล้วปรากฏว่าแสดงว่าเวลานั้นเนี่ยน่าจะมีความขัดแย้งพอสมควรนะครับถึงขั้นจะต้องเสด็จมาวังหน้าเพื่อปรับความเข้าใจกับเจ้าฟ้านารายณ์แต่ว่าในตอนเสด็จกลับครับพระศรีสุธรรมราชาดันไปเห็นเจ้าฟ้าราชกัลยาณีพระคณิษฐาของเจ้าฟ้านารายณ์ขึ้นเจ้าฟ้าราชกัลยาณีนี้เป็นคนสวยงามนะครับถึงได้ชื่อว่ากัลยาณีที่แปลว่าหญิงงามแน่ล่ะนิสัยของพระศรีสุธรรมราชาคุณคิดว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้นครับเห็นสาวงามก็อยากได้และในยุคสมัยนั้นนะครับการสมรสกันในหมู่พระญาติวงศ์ของบรรดาราชวงศ์มันเป็นเรื่องปกติครับเพราะมันเป็นการรักษาอำนาจไว้ในวงในตระกูลเพียงตระกูลเดียวเท่านั้นพระศรีสุธรรมราชาก็เลยบอกว่าถ้าจะทรงรับพระคณิษฐาเจ้าฟ้านารายณ์เป็นชายาก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะยิ่งจะทำให้พระองค์ควบคุมเจ้าฟ้านารายณ์ได้และพระองค์ก็จะครองสเวตฉัตรอยุธยาไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครต่อต้านว่าแล้ววันหนึ่งครับพระองค์ก็ทำทีว่าอยากจะคุยกับหลานสาวครับก็เลยขอให้เจ้าฟ้าราชกัลยาณีไปเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าหญิงเจ้าฟ้านารายณ์เองก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคงไปแค่อาหลานอยากจะพูดคุยกันก็เลย
ให้ไปแต่ปรากฏว่าพอตอนไปถึงเนี่ยพระศรีสุธรรมราชาเนี่ยไม่ยอมออกจากที่บรรทมประทับอยู่บนพระวิมานบรรทมแล้วก็เรียกให้เจ้าฟ้ากัลยาณีเนี่ยเข้าไปหาเจ้าฟ้ากัลยาณีก็เข้าไปแค่ถึงหน้าพระม่านนะครับไม่ยอมเข้าไปหลังจากนั้นพระศรีสุธรรมราชาก็พูดวาจาโอโลมปฏิโลมหลากหลายเลยครับจนพระเจ้าฟ้าราชกัลยาณีเนี่ยเริ่มกระอักกระอ่วนไม่รู้จะกราบลาตอนไหนเบื้องหน้าก็กษัตริย์แล้วและพระศรีสุธรรมราชาก็ลุกขึ้นมาบังคับให้เจ้าฟ้ากัลยาณีกัลยาณีเนี่ยขึ้นมาบนพระที่เพราะทรงต้องการจะเสพสังวาสให้ได้ฝ่ายเจ้าฟ้าราชกัลยาณีไม่ยอมครับก็สู้ดักดันจนกระทั่งผลักพระศรีสุธรรมราชาเนี่ยล้มแล้วก็วิ่งหนีลงมาพระศรีสุธรรมราชาโกรธมากครับแล้วก็สั่งไว้เลยว่าไม่ว่าจะหนีไปไหนเจ้าฟ้ากัลยาณีก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะพระองค์สั่งปิดประตูวังให้หมดแล้วแล้วก็สั่งให้ข้าหลวงของพระองค์เนี่ยตามหาเจ้าฟ้าหญิงราชกัลยาณีให้ได้ไม่ว่าจะยังไงพระองค์จะต้องได้เจ้าฟ้าราชกัลยาณีเป็นพระชายาในคืนนี้ปรากฏว่าเจ้าฟ้าหญิงไม่รู้จะหนีไปไหนครับหนีวิ่งลงมาข้างล่างเจอเหล่าบรรดาพระนมที่ตามเสด็จมาก็รีบพูดให้ฟังเลยครับแล้วกลัวมากแล้วต้องการจะเสด็จจากกลับวังหน้าที่สุดบรรดามหาดเล็กของพระศรีสุธรรมราชาก็กระจายไปทั่ววังเลยครับปรากฏว่างานนี้พระนมต้องพึ่งนาบรรดาสตรีฝ่ายในครับสตรีฝ่ายในล้วนแต่เป็นข้าหลวงเดิมตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองย่อมคุ้นเคยกับเจ้าฟ้าราชกัลยาณีเป็นอย่างดีและพระนางและเหล่านางในเหล่านี้ก็ไม่ได้พอใจพระศรีสุธรรมราชามาตั้งแต่ต้นจากพฤติกรรมซ้ำซากเชื่อว่าพระศรีสุธรรมราชาและพรรคพวกคงทำอะไรกับพวกฝ่ายในไว้เยอะมากนะครับพอเกิดเรื่องครับพวกฝ่ายในก็พร้อมใจกันช่วยเจ้าฟ้าหญิงราชกัลยาณีทันทีก็เลยพาตัวราชกัลยาณีเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในตู้สมุดก็คือเป็นตู้ใส่สมุดไทยนะครับแล้วก็หามออกไปถึงประตูวังไอ้ทหารหน้าประตูก็ถูกรับสั่งว่าห้ามใครเข้าใครออกใช่ไหมครับปรากฏว่ามาถึงก็ห้ามเฮ้ยจะเอาอะไรไปออกคุณท้าวคุณนางก็เลยบอกว่านี่อยากจะมีปัญหาหรือไงตู้สมุดเนี่ยเป็นหนังสือสมุดหลวงที่จะเอาไปวังหน้ากรมพระราชวังบวรท่านจะทรงใช้ในราชการบ้านเมืองท่านนี้ไม่ให้ออกไปและช้าเกินเวลาเนี่ยเกิดทรงพิโรจน์เนี่ยตายหมดทั้งประตูเนี่ยไม่รู้นะนายประตูเกรงกลัวกรมพระราชวังบวรครับพอรู้ว่าพระองค์ทรงมีพระราชอำนาจกึ่งหนึ่งก็เลยยอมปล่อยออกไปเอาเป็นว่างานนี้ฝ่ายนายเป็นคนลงมือเองครับชะตาพระศรีสุธรรมราชาก็ถึงแก่ข่าวตกอับเพราะเมื่อมาถึงวันหน้าครับเจ้าฟ้านารายณ์ก็งงว่าฟ้านารายณ์ก็ถึงกับงงเต๊กเลยครับฉันไปสั่งเอาตู้สมุดมาตอนไหนวะเดี๋ยวไปเอามาตอนไหนใครสั่งมาปรากฏพอเปิดตู้สมุดออกมาเป็นน้องสาวตัวเองอยู่ในสภาพกระซึกกระเซิงแถมหวาดกลัวจนจับจิตจับใจเลยครับก็พระฟ้านารายณ์ก็เฮ้ยตอนออกไปนั่งเสลี่ยงคันหามีพระนมกลับมาทำไมขากลับมาแบบนี้อ่ะเหล่าฝ่ายในเนี่ยก็เลยช่วยกันกราบทูลครับเจ้าฟ้ากัลยาณีเนี่ยก็วิ่งไปกอดพี่ชายร้องห่มร้องไห้สะอึกสะอื้นพูดให้ฟังทุกอย่างเจ้าฟ้านารายณ์โกรธมากเลยครับได้ยินอย่างนั้นก็ถึงกับโหหมูแบบโมโหขาดเลยบอกว่าแผ่นดินนี้เสวกตฉัตรเนี้ยพระศรีสุธรรมราชาได้มาเพราะเราเป็นคนชิงมาให้นะหวังด้วยว่าจะรักษาบ้านเมืองรักษาราชวงศ์ได้เหมือนพระบิดาแต่นี่อะไรกลับมาทำตัวเป็นอัฐพาลไม่สมควรจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปจริงๆแล้วเจ้าฟ้านารายณ์ถือโอกาสครับใช้เรื่องของเจ้าฟ้ากราชกัลยาณีเป็นข้ออ้างเพราะจริงๆแล้วอย่าลืมว่าการที่อากับหลานสาวจะตกล่องป่องชิ้นกันในวงราชวงศ์ในครอบครัวเดียวกันมันเป็นเรื่องปกติครับในลำดับของราชวงศ์ทั่วโลกไม่ใช่แค่ราชวงศ์ไทยนะราชวงศ์ทั่วโลกนะเขาแต่งงานกันเองครับหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องเลือดบริสุทธิ์มันก็อาจจะใช่ครับจริงๆมันเป็นแค่ข้ออ้างจริงๆแล้วการแต่งงานในครอบครัวเดียวกันมันคือวิธีการรักษาอำนาจในยุคนั้นในยุคโบราณครับคือการที่ครอบครัวคนคนหนึ่งมามีอำนาจเขาก็ไม่ได้อยากแบ่งอำนาจกับใครเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะแบ่งขยายวงของเขาเขาก็ขยายวงในหมู่ญาติโกโหติกาของเขาเองทำให้อำนาจเหล่านั้นมันยังวนอยู่ในครอบครัวของเขาถ้าเขาแต่งงานกับคนนอกครอบครัวอำนาจของเขาก็จะถูกแบ่งออกไปสู่คนนอกครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้กันมากเลยครับการที่ราชวงศ์เอเชียเนี่ยกษัตริย์มีทั้งมเหสีและสนมก็เพื่อให้ลูกหลานแต่งงานกันเองครับเพื่อไม่ให้มีการเอาคนนอกเข้ามาแบ่งสรรอำนาจกับตัวเองนี่เป็นเรื่องปกติซึ่งถามว่ามันก็ทำกันจนเกือบราชสำนักเจ้าฟ้านารายณ์เองเนี่ยเอาน้องตัวเองมาเป็นเมียเลยครับจะพูดไปแล้วอ่ะแต่มันจริงๆแล้วพระศรีสุธรรมราชากับเจ้าฟ้านารายณ์มีปัญหาขัด
แย้งกันอยู่นานแล้วในเรื่องบ้านเมืองและพระเจ้าฟ้านารายณ์ก็ต้องการที่จะโค่นล้มพระศรีสุทธรรมราชาเรื่องเจ้าฟ้าราชกัลยาณีก็เลยกลายเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อหาความชอบธรรมเท่านั้นครับเจ้าฟ้านารายณ์เรียกประชุมขุนนางวังหน้าครับแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจที่ยกพระศรีสุทธรรมราชามาครองอยุธยาขุนนางเองก็ไม่ชอบพระศรีสุทธรรมราชาแล้วครับก็เลยฮึดฮัดโกรธร่วมหัวจมท้ายกับฝ่ายเจ้าพระเจ้าฟ้านารายณ์แต่ถ้าดูจากรายชื่อขุนนางนะครับต้องบอกเลยว่าเกือบหมดราชสำนักและขุนนางส่วนใหญ่ที่เจ้าฟ้านารายณ์ใช้เนี่ยเป็นขุนนางชำนาญการคือขุนนางในอยุธยามันจะมี2 ส่วนนะครับคือขุนนางฝ่ายปกครองกับขุนนางอำนาญการขุนนางฝ่ายปกครองก็คือบรรดาขุนนางที่เป็นเชื้อสายในอยุธยาตั้งแต่เริ่มฮะที่ดำรงตำแหน่งในเวียงวังคลังนาในกรมต่างๆเป็นคนไทยลูกผสมแล้วก็แล้วแต่เป็นขุนนางเก่าแก่เป็นขุนนางตระกูลเก่าแก่ที่อยู่ในลำดับหน่วยงานปกครองส่วนขุนนางชำนาญการเนี่ยคือขุนนางต่างประเทศครับที่ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นมอญเขมรแขกมลายูจามจีนพวกเนี้ยที่มีความสามารถเฉพาะเช่นพระยาโชรดึกราชเศรษฐีซึ่งคุมกรมท่าซ้ายคุมท่าซ้ายพระยาราชจุฬาราชมนตรีคุมกรมท่าขวาเพราะว่ามีความสามารถในการใช้ภาษาและค้าขายได้อะไรเงี้ยฮะหรือพระยาราชวังสรรซึ่งเป็นแขกจามเชี่ยวชาญด้านการเดินเรือก็ให้คุมกองทัพเรืออันนี้คือขุนนางที่ชำนาญการเป็นเรื่องๆและจำเป็นที่จะต้องจ้างที่จำเป็นรับเข้ามารับราชการเพื่อมาตอบสนองงานหรือภารกิจของราชสำนักขุนนางส่วนใหญ่ที่อยู่กับเจ้าฟ้านารายณ์เป็นขุนนางชำนาญการครับและพวกนี้มีความสามารถหลากหลายและด้วยผู้คนจำนวนหลากหลายเหล่านี้มันทำให้ไพร่พลของฝ่ายพระเจ้าฟ้านารายณ์มีจำนวนมากและมันยังบ่งบอกอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมครับมันบ่งบอกว่าอยุธยาไม่ใช่เมืองของเมืองไทยของคนไทยอยุธยาเป็นเมืองแห่งความหลากหลายครับเป็นสหวัฒนธรรมเป็นพหุชาติอย่างแท้จริงเพราะมีเชื้อชาติของผู้คนที่อาศัยอยู่เนี่ยมากมายครับโดยมีการศึกษาทางวิชาการนะครับเพราะว่าในยุคราชวงศ์ประสาททองเนี่ยมีชาติพันธุ์อาศัยอยู่รวมกันในอยุธยากว่า400กลุ่มเลยนะครับและไม่มีการปฏิบัติว่าใครเป็นคนกลุ่มใหญ่คนกลุ่มน้อยไม่มีชนกลุ่มน้อยในอยุธยานะครับทุกคนเสมอภาคกันในฐานะไพร่พลของอยุธยาและจะว่าไปแล้วนะครับถ้าบอกว่าใครจะเป็นชนกลุ่มน้อยคนกลุ่มใหญ่พวกเชื้อชาติไทยเนี่ยคนกลุ่มน้อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเชื้อชาติไทยส่วนใหญ่นิยมไปอยู่มากในตามหัวเมืองเช่นสุพรรณบุรีลพบุรีนครปฐมพวกเนี้ยบางกอกซึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นเมืองสำคัญในอยุธยาเนี่ยมีคนต่างชาติเยอะกว่าคนไทยซะอีกนะฮะการกระทำของสมเด็จพระนางของเจ้าฟ้านารายณ์ไม่ใช่เรื่องปกปิดครับพระศรีสุทธรรมราชาเองก็รู้เรื่องแล้วคราวนี้พระองค์ก็ต้องเอาตัวรอดครับด้วยการยกไพร่พลของพระองค์และพงศ์ตัดใจว่าทรงจะไปปราบเจ้าฟ้านารายณ์ก่อนแต่ทว่าไพร่พลของเจ้าพระศรีสุทธรรมราชายังไม่ทันจะเดินทางถึงวังหน้าครับก็ปะทะกับไพร่พลของกองทหารญี่ปุ่นและกองทหารมลายูครับเจ้าฟ้านารายณ์ยกพลออกไปรบครับพระยาเสนาภิมุขตีกองหน้าของพระศรีสุทธรรมราชาแตกที่วัดฉัตรทันนำตัวขุนนางของแม่ทัพขุนบำเรอศักดิ์แม่ทัพฝ่ายหน้าของพระศรีสุทธรรมราชามาถวายเจ้าฟ้านารายณ์ให้ประหารทิ้งเลยครับแล้วก็ยกตามพระศรีสุทธรรมราชาเข้าไปในวังหลวงซึ่งพายพลทั้งสองฝ่ายเนี่ยตีกันหนักมากบริเวณประตูศรีสัพพทวารจนพระยาจุฬาราชมนตรีเนี่ยเข้ามาช่วยเจ้าฟ้านารายณ์ทำให้ฝ่ายของพระศรีสุทธรรมราชาเสียกระบวนแล้วก็วิ่งเข้าวังหลวงพระศรีสุทธรราชาต้องสั่งให้ยิงปืนใหญ่จากกำแพงวังไข่ใส่ไปที่ท้องสนามหลวงครับเจ้าฟ้านารายณ์ปรับกระบวนใหม่เอาหน่วยปืนออกมายิงระดมกลับพระศรีสุทธรราชาถอยล่นเข้าไปฝ่ายในครับเจ้าฟ้านารายณ์ถือโอกาสบุกเข้าฝ่ายหน้าของพระราชวังหลวงอยุธยาได้สำเร็จยึดไปจนถึงลานหน้าพระราชที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ครับพระองค์เนี่ยสามารถยิงปืนถูกหัวไหล่ของพระศรีสุทธรรมราชาด้วยนะครับแต่ว่าขณะนั้นก็ตามพระศรีสุทธรราชาก็สามารถยิงปืนถูกเท้าซ้ายของเจ้าฟ้านารายณ์แล้วก็หนีเข้าฝ่ายในปิดประตูวังไว้เจ้าฟ้านารายณ์เสด็จขึ้นพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ครับตอนนั้นพระองค์เจ้าไตรภูวนาถซึ่งเข้าข้างพระศรีสุทธรราชาเนี่ยได้หักลำมาถวายบังคมเจ้าฟ้านารายณ์แล้วก็ถวายราชสมบัติแต่เจ้าฟ้านารายณ์บอกว่าจะยังไม่รับราชสมบัติจนกว่าจะได้ตัวพระศรีสุทธรราชาแล้วพระองค์ก็รับสั่งเลยครับว่าทุบประตูวังระหว่างที่ทุบประตูวังอยู่ครับพระองค์ก็ส่งสัญญาณไปหาฝ่ายในพวกฝ่ายในก็ถือโอกาสลุมกลุ่มบรรดาทหารของไพร่พลของพระศรีสุทธรราชาแล้วก็เปิดประตูวังหลังได้ครับพระศรีสุทธรราชาหนีออกจากฝ่ายในไปวังหลังเจ้าฟ้านารายณ์ตามไปควบคุมก่อนที่พระศรีสุทธรราชาจะลงเรือได้สำเร็จเมื่อพระศรีสุทธรราชาถูกจับครับพระสมเด็จเจ้าฟ้านารายณ์ก็ย้ายไปเสด็จขึ้นไปที่พระที่นั่งวิหารสมเด็จ
ไปถวายนมัสการพระบรมรูปทั้งหลายแล้วพอทราบว่าจับตัวพระศรีสุนทรราชาได้ก็ตรัสให้เอาตัวไปประหารทิ้งที่วัดโคกพญาเลยครับเพราะไม่ต้องการจะเห็นหน้าและไม่จำเป็นต้องเอาเข้ามาวังหลวงอีกเสนาบดีทั้งหลายยกพลตามไปวังหลังครับแล้วก็ทำตามด้วยการทาตัวพระศรีสุนทรราชาไปประหารที่วัดโคกพระยาเป็นอันสิ้นสุดราชการของพระศรีสุนทรราชาที่ยาวนานเพียง2เดือนกับ24วันส่วนเจ้าฟ้านารายณ์ก็ขึ้นของราชในที่สุดครับเรื่องราวของยุคสมัยสุดท้ายของราชอาณาจักรอยุธยาเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับต่อไปจะเป็นยุคสมัยของมหาราชองค์ที่2ของอาณาจักรอยุธยาเรื่องราวที่น่าสนใจมีเยอะแยะเลยครับแต่เราจะมาดูว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกันอย่าลืมติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนอื่นๆของเราด้วยเช่นกันสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ